การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ทําให้เด็กๆนั้นต้องเรียนออนไลน์นะคะซึ่งก็พบว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการศึกษาของเด็กแล้วค่ะผู้ปกครองก็พบว่าการเรียนของเด็กนั้นตกต่ําลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะเพราะเกรงว่าจะเกิดการแพร่เชื้อของโควิด -19 ในโรงเรียนค่ะนักเรียนและครูในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์กันเป็นประจำทุกวันอยู่นะคะหลังสถานการณ์โควิด -19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถกลับมาทำการเรียนการสอนแบบปกติได้เมื่อไหร่ค่ะแต่ว่าจากการประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์ก็สร้างความกังวลใจให้กับบรรดาผู้ปกครองนะคะว่าบุตรหลานเนี่ยจะได้รับความรู้และพัฒนาการทางด้านการศึกษาไม่เต็มที่ค่ะล่าสุดก็พบว่าการเขียนและก็การสะกดคำของเด็กนั้นทำได้ไม่ดีเหมือนที่ผ่านมาแต่ผู้ปกครองก็บอกว่าก็ต้องยอมรับค่ะเพราะยังไม่มั่นใจว่าการเรียนแบบปกตินั้นปลอดภัยจากโควิด -19 หรือไม่ค่ะเสี่ยงไม่โอเคเลยเราก็กลัวใช่ไหมถ้าติดเชื้อขึ้นมาคือเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆเลยนะในโรงเรียนใช่ไหมก็เรียนรู้บ้างไม่รู้บ้างดีกว่าเป็นโรคใช่ดีกว่าเพราะอย่างน้อยอ่ะเราก็ยังได้สอนด้วยสำหรับบ้านเราเองเราอยู่บ้านเรายังได้สอนถึงครูจะเข้าไม่ถึงมากมายอะไรเงี้ยเราก็ยังได้สอนบ้างแต่ถ้าให้ปล่อยไปเสี่ยงงั้นอ่ะถึงตอนณตอนเนี้ยถ้าโรงเรียนเขาเปิดอ่ะในความคิดของผู้ปกครองแต่ละคนเท่าที่ถามมาเขาบอกว่าเขายังไม่ให้ลูกเขาไปก็ไม่ต่างจากโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกค่ะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกก็มีมติให้ปรับการเรียนการสอนไปถึงวันที่31สิงหาคมค่ะขณะที่การสำรวจก็เพราะว่าหลายครอบครัวยังมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่สำหรับการเรียนออนไลน์ก็ทำให้ต้องมีการสลับกันเรียนหรือไม่ก็ไปรวมกลุ่มการเรียนออนไลน์ที่บ้านเพื่อนซึ่งบ้านเพื่อนที่มีความพร้อมแทนค่ะ